สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูผักชัยยาผัดน้ำมันหอยนะคะผักชัยยาเนาะก็มีหลายชื่อมากๆเลยเนาะตามถิ่นกำเนิดของเขาค่ะบางคนอาจจะเรียกคะน้าเม็กซิโกนะคะหรือว่าเรียกต้นผงชูรสก็ได้เดี๋ยวก็ไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะเราเลือกเด็ดแต่ยอดอ่อนนะคะใบอ่อนๆก็ทานได้ค่ะยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยเด็ดไปเลยผักชัยยาเนี่ยค่ะนี่เด็ดมานะคะจะกินคล้ายๆก้านคะน้าไหมมันมีใครเคยรับประทานบ้างคะเอามาจิ้มลวกน้ำพริกเนาะหรือว่าเป็นผัดผักน้ำมันหอยก็อร่อยนะอันเนี้ยเด็ดมาใหม่ๆมันก็จะมียางแบบนี้ค่ะเราก็ต้องล้างเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกก่อนเนาะเลาะเปลือกเอาอันที่แบบว่าแก่ๆออกอะค่ะก็ล้างน้ำให้สะอาดส่วนใบเราจะตัดขนาดตามความต้องการเลยค่ะเนาะมันจะมียางเราก็ต้องล้างดีๆก่อนนะคะเลาะแบบอันนี้เลยก็ได้นะเนี่ยกรอบหวานกรอบเหมือนก้านคะน้าเลยส่วนใบนะคะใบก็แล้วแต่เรามี3แฉกอย่างนี้เราตัดเป็น3แฉกเลยก็ได้ยางมันจะเหนียวๆหน่อยค่ะหรือฉีกเอาก็ได้แล้วแต่เราค่ะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างอีกทีนึงแต่ขอจัดการหั่นแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะผสมก็มีแค่2อย่างนะคะก็มีกระเทียมสับค่ะแล้วก็ผักชัยยาเนาะเราหั่นเป็นชิ้นก้านๆเราก็เอาใช้เฉพาะอ่อนๆ นะคะแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะที่เหลือก็จะเป็นแค่เครื่องปรุงเท่านั้นเองใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะต้องเยอะนะคะกระเทียมจ้ะใส่ผักเลยจ้ะชัยยาเราต้องผัดให้สุกแล้วก็ผัดนานๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีสารพวกไซยาไนด์อะไรที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกินดิบมากหรือสุกไม่พอเนี่ยมันจะอาจจะมีโทษได้นะนี่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้นานนิดนึงเดี๋ยวเราปรุงกันก่อนนะคะใส่ซอสปรุงรสค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ใส่น้ำปลาเนาะใส่ปรุงรสน้ำตาลทรายตามชอบนะคะใส่น้ำตาลสีรำแล้วก็ซอสหอยนางรมแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเคี่ยวหน่อยนึงเคี่ยวให้น้ำแห้งหน่อยนึงนะคะอ
็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยใส่น้ำผัดเยอะๆนะคะไว้ขยำกับข้าวอร่อยมากๆยังไงแล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะคะไม่ยากเลยเนาะปลูกเอาไว้ที่บ้านก็แบบว่ามันขึ้นง่ายนะคะปลูกไว้ในกระถางก็ได้หรือว่ายิ่งลงดินก็ยิ่งดีมันปลูกขึ้นง่ายมากเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยนึงเอาก้านด้วยใบด้วยกินกับข้าวจะอร่อยกว่านะอร่อยดีค่ะเหมือนผักคะน้าเลยอ่ะบอกตามตรงว่ายังไม่เคยกินนะแต่ว่าที่บ้านต่างจังหวัดปลูกไว้ค่ะอร่อยค่ะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ